เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่ต้อนรับเข้าสู่เกมซับนอร์ดิก้านะครับประจนภัยในโลกแห่งท้องทะเลนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่ในเกมดำน้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลายๆคนอาจจะทวงถามนะครับว่าเกมนี้หายไปไหนใช่ไหมเกมนี้ก็กลับมาเล่นแล้วนะครับมึงอะไรของมึงเนี่ยฮะไปกินปลาดูไปกินปลาโถนะครับตอนนี้เรากำลังจอดเรือท่ามกลางสมรภูมิที่เดือดมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำการซ่อมตรงนี้ได้ไหมซ่อมตรงนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าเรือสภาพเราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเราจะต้องออกมาซ่อมออกมาแหมรักกันนะฮะช่วงนี้รักกันมากนะครับเป็นเพราะว่าช่วงนี้นี่เพื่อนมันตายค่อนข้างเยอะนะฮะโอเครักกันนะหัวเรือเราเสียเยอะมากครับคุณผู้ชมอย่ามานะลูกนะโดยที่วันนี้ครับเราเจอสัญญาณอะไรไม่รู้นะฮะข้างล่างนี้หลายอันมากนะครับโดยที่วันนี้เราจะมาหาอุปกรณ์แนบในการทำหุ่นยนต์นะครับก็คือเกมนี้ทำหุ่นยนต์ดำน้ำได้เราจะได้ไม่ต้องขับทนขับเรือห่วยอย่างนี้ต่อไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือเรือนี้โหดมากนะผมไปคิดว่าเรือนี้ดีสุดใช่ไหมคุณผู้ชมน่าจะคิดเหมือนกันนะครับก็วันนี้ฮะรับรองเลยว่ามีอะไรเพี้ยนๆแน่นอนเพราะว่าเราจะลองลงไปตามสัญญาณที่มันเขียนเอาไว้ตรงนั้นนะฮะโอ้ shit ลงไปได้700เมตรเลยเริ่มมีตัวอะไรแปลกๆแล้วนะนะก็สำหรับเวลานี้ในเกมก็น่าจะเป็นเวลาประมาณบ่ายหนึ่งนี่ฮะซึ่งข้างหน้านี้เริ่มจะเป็นตัวที่มันเราไม่ค่อยโอเคแล้วนะครับมันก็จะเป็นไบโอมใหม่คุณผู้ชมเห็นไหมจะเป็นไบโอมที่มีแต่ฉลามหน้าปลาหมึกนะฮะแล้วข้างบนนั้นคืออะไรวะเนี่ยแป๊บนึงนะคือบางอย่างนะครับที่เราไม่ได้รู้ไม่ได้เรียนรู้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไอเทมที่เราสามารถเอามันมาเพื่อใช้งานได้นั่นเองนะครับนี่ไบโอมอะไรก็ไม่รู้คุณสมลองคิดมาดูนะฮะเจ๊แล้วตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ my god ว้าวเจ๊โคตรใหญ่ฮัลโหลแต่นี่เขากินเนื้อกันไหมอาจจะเป็นปลาวานใจดีไอ้ผมก็ว่ากันนะน่าจะเป็นปลาวานใจดีเนี่ยเงยนะใจดีนะครับแถวนี้ออกไปแม่งแดก มีเขาด้วยเห็นว่ามีเขาด้วยครับเห็นว่าเราจะเรียกมันว่าปลาวานควายแล้วกันโอเคนะปลาวานควายโอ้มีหลายตัวด้วยข้างบนนี่คืออะไรฮะโอ้มีใบบัวครับใบบัวบกนี่คือที่มาของต้นใบบัวบกเชื่อดีนะเรามาตอนที่แบบมันสว่างนะฮะมาตอนมืดนี่กูเครียดเลยสวัสดีครับโอ้ยนี่ตัวอะไรยังไม่รู้นะฮะคล้ายๆกับมาน้ำใช่มาน้ำไหมโอ้งงเลยชนหน้าไปทีนึงงงอย่าเพิ่งงงนะฮะกูก็งงเราแค่อยากรู้ว่าข้างล่างมันมีอะไรนะฮะข้างล่างมีหมึกนรกนั่นหมึกนรกนี่ชนไม่ตายซะด้วยนะครับนี่ต้นอะไรเนี่ยอย่านะอย่านะ ดูก่อนนะออกไปคุณผู้ชมเราจะออกไปพร้อมกันชิปนี่ต้นอะไรฮะที่สแกนจี๊ว้าวว้าวหิวกันนะหิวแฟบโอเคจากพาร์ทที่แล้วเรามีอะไรเอามาเก็บบ้างนะมีพวกแร่ทองคำกรรมฐานนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็ลิเธียมนะครับคือวันนี้ไหมคุณผู้ชมที่เราจะต้องมาทำนะฮะเราจะทำเป็นในส่วนของหุ่นยนต์นะครับที่เรามาตรงนี้เป็นเพราะว่าเราจะมาหาไอ้นี่ไอ้ไหนวะอ๋อแร่ทับทิมนะฮะแร่ทับทิมแล้วก็ไอ้เส้นใยสังเคราะ
ซึ่งเส้นใยสังเคราะห์เนี่ยเรายังทำไม่ได้ครับมันทำมาจากแร่ทับทิมกับสไปโรลแพลนคลิปปิ้งอะไรไม่รู้ซึ่งแม่งออกไปไม่ได้เดี๋ยวนะเนี่ยออกไปแม่งจะเอ๋พี่ตรงนี้โหผู้ชมดูธรรมชาติโซนนี้ตอนยังคืนไอ้มันตกนรกเลยซ้ายหันขวานะไม่นะลูกดงประวานดงประวานนี่สแกนได้ไหมสแกนสแกนก็ไม่ได้เอาเหี้ยกูออกมาฟรีเฮ้ยดูปากมันเย้ยกูต้องเครียดอะล่ะจริงๆมันมีปลาเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเห็นปลาไหมแต่ว่าเราจะเนียนเป็นปลาไปก่อนแล้วกันนะเหมือนเราเป็นปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะเมื่อกี้สัญญาณมันให้เรามาหาอะไรวะตัวนั้นปะ The Last Pilot The Last No Position Pilot นี่ปลาอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้หน้าออกไปจับมากครับหน้าออกไปจับนะเห็นมันต้องท้าทายการจะเรียนรู้อะไรเราต้องกล้าเข้าไว้คุณผู้ชมมาอยู่นะไปไหนละเฮ้ยไหนเมื่อกี้ปลาไปไหนอ๋อนี่ไงสวัสดีครับปลาใหม่ปลาใหม่นี่ด้วยไทเทเนียมตรงนี้นี่คืออะไรฮะ Fallen Lily Pad อ๋อคือใบบัวที่มันแห้งไปใช่ไหมมันแห้งมาจากข้างบนนะฮะโอ้จี้ฉะนั้นตัวอะไรอะอย่าบอกน้ำแมงกระพุนเดี๋ยวๆๆๆๆไปเชียนี่อย่าพี่เบิ้มโอ้นี่เอกโกรเวลปลาวานจริงด้วยสแกนนานมากเพราะตัวโคตรใหญ่โอ้โหแม่งน่ากลัวโคตรน่ากลัวโคตรแต่ก็สวยโคตรเลยนะครับสวยนะผู้ชมเห็นดูแสงไฟมันดิอย่างกันในโลกแฟนตาซีเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เราต้องหาแร่ทับทิมนะครับคือจะลงไปตรงนั้นไม่ได้ครับจากพาร์ทที่แล้วคือเราลงไปแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ตายนะเพราะว่าออกซิเจนเราไม่พอนะครับเราอัดผมก็เลยเล่นด้วยวิธีการนี้นะฮะก็คือมาหาจุดที่มันเป็นไปได้ตรงนั้นคืออะไรอะโอ้โอ้ Jesus โหอะไรวะเนี่ยหลุมอะไรวะเนี่ยเราลงไปได้300เมตรนะฮะลึกสุดคุณผู้ชมอันนี้คือแร่อะไรโอ๊ยไอ้ก้อนๆนี่คือแร่นะฮะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันคือแร่อะไรนั่นเองดูดิตรงนี้มีอะไรฮะเหมือนมีเศษซากอะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นรังของอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมมาถึงขนาดนี้แล้วน่าจะใช่แล้วแหละจึ๊บจริงๆเราสามารถย้ายฐานได้นะครับคุณผู้ชมก็คือเอาพวกต้นไม้ต้นพืชที่จำเป็นนะฮะที่จำเป็นย้ายมาที่นี่นะฮะเราก็จะได้ไม่ต้องว่ายกลับไปปลูกอันต้าคาปาซิตแฮงเฟตโอ้นี่มันเศษซากของไอ้นี่นี่ว่ามันเป็นเศษซากของแทงน้ำอันสุดท้ายนะฮะแทงออกซิเจนอันสุดท้ายคุณผู้ชมอันนี้อะไรอะเอ็กโซสูตรเทอร์โมรีแอคเตอร์โอ้อันนี้เป็นตัวเตาปฏิกรณ์นะของเอ็กโซสูตรก็คือชุดหุ่นยนต์แล้วนะครับโอ้แม่งมาติดอะไรอยู่ตรงนี้โอ้สวยจังเลยแถวนี้วิวเป็นธรรมชาติที่โคตรสวยเลยเรามาสร้างบ้านตัวนี้เถอะลิลลี่แพดลุดว้ายเวนี่มาเลยโอเคตอนนี้มีมีนะฮะออกซิเจนตรงนี้อันต้าครับนี่ไงโอ้ยมึงนี่กวนตีนกูนะเนี่ยขำหาพ้องเชลิงโง่เอาปาดคอตายตายเลย
เนี่ยมันคือแท้งออกซิเจนอันสุดท้ายครับขาดอีก1อันขาดอีก1อันนะฮะใครทักดิสคอร์ดมาเนี่ยโอ้ยตัวนี้มีทองอ่ะ10 20 30 40เดี๋ยวนะเราจอดเรือไว้ตรงโน้นโอเคตัวนี้มีอะไรให้สแกนอีกมั้ยฮะอันนี้แร่อะไรอ๋อแร่ทับทิมอยู่นี่เหรอใจแล้วมึงลงมาเฮ้ยลงมาสอสระเอือกโหให้ตายโอ้คุณผู้ชมกำลังหลงไหลเกมนี้ใช่ไหมเฮ้ยผมว่าตะลึงมากเลยนะไม่คิดว่าแบบเกมมันจะทำลงมาได้ขนาดนี้เก็บออกซิเจนแป๊บนะครับคือตอนนี้เรากำลังจะปลดล็อกละนั่นก็คือแทงค์ออกซิเจนอันสุดท้ายกีนเทอร์เนียนคืออะไรพืชเหรอตัดไปได้ไหมไม่ได้โอ้มีอะไรอะดอบเป็ดเบคอนโหลงไปโคตรลึกเลยว่ะกลับไปที่นั่นแป๊บนี้อะไรฮะครีเอเจอร์เอ็กไข่ก็ไม่รู้อ๋อนี่คือแร่เงินอันใหญ่โอเคนี่คือแร่เงินนะครับจำไว้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ผมกำลังหาเศษซากของถังออกซิเจนอันใหญ่อันสุดท้ายนะครับอันนี้เก็บไปได้จำได้นี่สยองสาดโอเคเริ่มจะหายากแล้วของนี่เดี๋ยวเราเก็บไข่เก็บทับทิมต้นอะไรฮะบลูมิ่งเรนดรอปต้นหยดน้ำตาโอ้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไอ้นี่อยู่ไหนอะอ๋ออยู่นี่เจอแล้วเดี๋ยวออกซิเจนจะหมดตายไม่ได้กลับเข้ามาก่อนนะครับโอเคตื่นเต้นไหมผมตื่นเต้นนะโอเคทีนี้เรามีปลาใหม่เข้ามา2อันนะฮะแล้วก็อุ้ยน้ำเราเรียบเลยตรงนี้จ้ายน้ำเราจะเก็บไข่โง่ไปนะครับแล้วก็เราจะเผาปลาเลยแตกแม่งเลยไม่มันบอกว่าปลาเลยนะแอโร่เลนะปลาลูกศรกระเบนลูกศรนะครับเรอร์เอวายนี่แปลว่าปลากระเบนนะฮะนูดฟิตโอ้ปลาถ่ายนูดทุยนี่เสร็จกู2ตัวทีนี้ก็นะแล้วก็อิ่มนะส่วนพวกทับทิมนะฮะแร่ต่างๆเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ข้างหลังเนาะจอดคว่ำเกินนี่พวกแร่เราจะเก็บไว้ข้างหลังนะครับจะได้เอามาใช้ได้ไอ้อ๋อแล้วตอนนี้นะคุณผู้ชมครับจะบอกว่าเกมนี้เสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วนะฮะก็คือเกมมันครบถ้วนวางจำหน่ายเป็นทางการแล้วนะครับก็คือตอนนี้ไม่มีอะไรติดค้างสำหรับตัวเกมแล้วที่เหลือน่าจะเป็นการแพทช์แก้นะครับแพทช์แก้บั๊กนู่นนี่นั่นต่างๆว่าผู้พัฒนาจะเจอบั๊กอะไรอีกหรือเปล่านะครับที่เหลือคือผมว่าน่าจะเป็นตัวเต็มแล้วก็ในเรื่องของแผนที่เนี่ยน่าจะไม่อัปเดตแล้วนะฮะจนตอนนี้เราควรที่จะหาพวกนี่อะไรเอ่ยฮิปไมล์ลังอะไรไม่รู้กดเพื่อดู Alone Go Massive Cluster Connect to a Root System อ๋อเป็นลังอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมดูดิเป็นลังสักอย่างนะฮะแปลกดีเว้ยทำไมเราไม่เอาเรือมาเลยวะนั่นดิทำไมเราไม่เอาเรือมาเลยวะเราจะมาดำทำไมทำไมเราไม่คิดกันแน่นั่นสิฮะทำไมเราไม่คิดกันแน่เข้าไปแล้วนะดำได้300เมตรเนี่ยลงไปขอดูหน่อยซิว่ามีอะไรนะครับแถวนี้นี่เป็นอะไรที่เราไม่เคยมาเลยนะครับแล้วก็อ๋อ
ตรงนี้น่าจะมีตรงนี้น่าจะสแกนได้หรือเปล่าเชี่ยไม่มีหลอกวัวฮะเอาทับทิมขึ้นไปก็ได้เฮ้ยมันสวยจริงนะเนี่ยจริงจังนะครับแต่ว่าถ้าจะมาสร้างสร้างบ้านแถวนี้นะฮะอย่างแรกเลยคือคุณผู้ชมต้องมีตัวเชื่อมเขาเรียกว่าตัวทำพลังงานนะครับลงมานะฮะเพราะว่าบ้านที่เราอยู่ตอนนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แต่ว่าตรงนี้มันลึกไปนะครับแสงอาทิตย์มันลงมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นต้องทำจ่ายนี่มีอะไรอีกละลงออกไปดูดิชึบโอ้โหมองขึ้นไปแม่งน่ากลัวชิบหายเลยไก่อ่ะตรงนี้มีอะไรครับนี่ไงรีแอคเตอร์โมดูลเนี่ยมึงก็มาจังเลยเนี่ยฮะบ้านไม่มีเพื่อนเล่นเหรอโอเคชุดเครื่องเตาปฏิกรณ์ความร้อนนะฮะโอ้มีอะไรเนี่ยน้ำยาโพลิเมอร์แรงดันไฟฟ้าสูงทำมาจากยางคัตตอนอานิโมนีแล้วก็ตะกอนเกลือไอ้ยางคัตตอนอะไรต้นนี้หาจากไหนเนี่ยกดไฮโดรคลอริกนะฮะมีอะไรปลดเข้ามาเยอะมากเครื่องเตาเติมพลังงานเซลล์ในพื้นที่ร้อนได้ก็คือถ้าเราขับหุ่นยนต์นะครับแล้วติดไอ้มอดตัวนี้เข้าไปนะฮะเราจะชาร์จความร้อนได้ตรงภูเขาไฟใช่ไหมใช้โพริยาลินนิลินทำไงวะเนี่ยก็คือเราต้องหาไอ้ใบนี้ก่อนใช่ไหมโอเคอะไรวะทำไมอยู่ดีมันหนาววะทำไมอยู่ดีมันหนาววะคุณผู้ชมงงมีแต่เรื่องแปลกๆแถวนี้ผมว่าละเราเก็บทับทิมไปก่อนดีกว่าพาร์ทนี้อาจจะนานนะฮะคือการสำรวจจริงๆนะครับแล้วก็คือวางแผนมาตายเอาดาบหน้าแล้วก็มันเล่นยากนะแถวนี้มันเล่นยากจริงเพราะว่ามันลึกนะครับพอมันลึกเสร็จปั๊บเนี่ยออกซิเจนเราจะหมดไวมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นผมเข้าๆออกๆเข้าออกทางนี้เรามาอย่างวะน่าจะยังนะฮะก้อนอะไรวะเนี่ยฮัลโหลโอ้ไม่มีเลยเหรอไม่มีอันใหม่ๆเลยเหรอใต้นี้มีอะไรเปล่าไม้มีไอ้ทองนะฮะใครมาวางไฟอะไรไว้ตรงนี้วะเนี่ยแสดงว่าแถวนี้ต้องมีคนเคยมาอยู่นะฮะเพราะว่ามีไฟเข้ามาถึงนี้ได้สัญญาณอยู่ตรงนั้นนะฮะ Last Fire Lot No นะครับก็คือทางเข้าตรงนี้ถูกไหมสัญญาณให้เรามาทางนี้นะฮะเดี๋ยวนั้นเรือกูไปไหนแล้วเนี่ยออกตรงนู้นโอเคเล่นไปเล่นมาหลงโอ้นี่ไงทัพทีมขอบใจมีโอกาสจะได้ละคุณชิปหันซ้ายลงไปได้อีกหน่อยนึงนะฮะลงมาได้ถึงประมาณแถวๆนี้นะครับแล้วก็ถ้าลงไปมากกว่านี้คือเรือเราจะพังเพราะว่ามันDidn't I tell you to stay away? ฉันบอกแค่ว่าให้ออกไปใช่ไหม I don't even know who you are. ออกไปทำไมฉันชื่อว่ามาร์การิตไมด้าแกกำลังเข้าเขตฉันดีถ้างั้นขอเข้าไปหน่อยได้ไหมแกไม่เข้าใจแล้วว่าคำว่าออกไปหมายความว่าอะไรแสดงว่าอีป้าจากคลาสที่แล้วนะที่มันเป็นนักวิทยาศาสตร์ขี่หุ่นมันต้องมีปมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันต้องมีปมอะไรสักอย่างแถวนี้ชัวร์มึงมาอีกแล้วมึงเป็นโรคอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวมึงหยิบแร่อะไรมาแร่นิกเกิลเฮ้ยแร่นี่กูยังไม่เคยมีมึงไปเอามาจากไหนแร่นิกเกิลเหรอแสดงว่ามันเอามาจากแถวนี้แน่ๆนี่มีทับทิมถ้าทับทิมมาเราเห็นเลยแต่นิกเกิลอยู่ตรงไหนวะมันไปเอามาจากไหนเนี่ยอย่าบอกว่าลึกกว่านี้เป็นไปได้นะโอเคลองลงไปดูกันนะครับโอ้พาร์ทนี้แม่ง
พาร์ทนี้แม่งน่ากลัวโคตรถึงมันจะไม่มีอะไรนะแถวนี้แต่มันก็น่ากลัวนี่คืออะไรฮะอ๋อทอขึ้นมามีอะไรหลบๆมุมอยู่นี่ไหมครับแร่คอร์สนะฮะเนี่ยมันลงไปได้นะครับโอ้เฮ้ยมีศูนย์วิจัยอยู่ข้างล่างนั้นด้วยช่วยเห็นบ้านคนไหมเสียงอะไรวะไม่มีนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงแปลกๆโอ้โหนี่ยังลงไปได้เหรอบ้าแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วมีตัวอะไรปะเนี่ยตายตายตายแผ่นที่แม่งโอ้ลงไปได้อีก500เมตรเหรอโอ้ my god ตรงนี้คือไม่มีที่เติมออกซิเจนใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตายนะเดี๋ยวตายอ๋อตรงนี้มีออกซิเจนเติมอยู่นะครับแล้วข้างล่างคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหมีป่องภูเขาไฟลึกๆ ลงไปอีกบ้าบอคนละครั้งข้างฝาโอเคมูนพูโอ้อันนี้คืออันนี้มูนพูนะครับเป็นท่าไว้สำหรับจอดเรือของเรานะครับท่าไว้ซ่อมแซมเรืออะไรเงี้ยหรือว่าชาร์จพลังงานก็คือหลักการของมันก็คือขับเรือเข้ามาเพื่อขึ้นมาอย่างนี้โอ้คัสตอมไม่พาวสูตรดูสิไก่รายการปลดล็อกดาบใช่เออปลดล็อกดาบปลดล็อกดาบนี่กูฟันยับเลยนะไม่เห็นมีอะไรมีแต่เครื่องขุดบ้าแล้วทำไมไม่เอาดาบมาด้วยอะนี่ขึ้นไปก่อนปึ๊บโอเคเนี่ยแทนมันปลดล็อกดาบโหมีเขี้ยวด้วยเห็นปะทำไมไม่เอาดาบมาด้วยวะถ้ามีเทคโนโลยีดาบเราจะไม่กลัวใครเลยนะฮะถ้ากูเปิดไปกูตายไปเนี่ยทีมไก่สิตายไก่อ้าวโอป้าบอกแล้วไปออกมาจากที่ของฉันโอ้นี่หมาเหรอNext time I'll let him tear the ribbons I'll tear. ฉันจะบอกให้มันกัดเธอจนเหลือแต่กระดูกฉันไม่ได้มากับเธอล่ะฉันชื่อว่าโรบินฉันมาหาข้อมูลเกี่ยวกับแซมคุณเคยรู้จักเธอบ้างไหม Bull crap. I suggest you take the time you need to come to your senses and then get off my seat. เธอคิดว่ามาถึงตรงนี้แล้วเธอคิดว่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนเธออีกไหมล่ะ You're not Altera. Why don't you disable that damn tracking satellite tower instead of charging? เธอไม่ได้มากับอัลเทร่าจะไปตัดสัญญาณสัญญาณจานดาวเทียมตรงทาวเวอร์นั้นทำไมโอ้เหมือนมันมีเรื่องทะเลาะกันนะครับระหว่างกลุ่มนักวิทยาศาสตร์2กลุ่มนะครับว่ากลุ่มนึงเนี่ยมันไปตัดสัญญาณที่แบบส่งข้อมูลจากที่นี่ขึ้นไปอวกาศนะครับซึ่งอีป้าคนนี้ไม่รู้ว่าใครส่งแล้วนั่นกี่ตัวชี้ไอ้หมาอวกาศนี่คืออะไรวะเนี่ยลากลูมกลาสโอ้เป็นกระจกไว้มองขึ้นมาข้างบนเหรอโอ้กระจกใหญ่ครับ EDA ที่ถูกละทิ้งของมาการิต้าอะนี่อะไรอะสโนว์อะไรแบบสโนว์สตอกเกอร์ไงลูกหมาไงกูเดินเข้าไปแล้วมันกัดกูไหมเนี่ยแล้วมันเป็นขู่ตลอดเลยว่าอันนี้มันหัวนี่มันหัวไอ้ลิปเปอร์จากภาคที่แล้วนี่หว่าเฮ้ยอย่าขู่ดิเออนี่มันจากภาคไอ้จากซับโดยก้าภาคที่แล้วนะฮะคุณผู้ชมว่าไงลูกแหมม้าเห่าหมาเห่าไม่กัดแหมดีแต่ขู่พวกหมาเห่าเว้ยนี่คืออะไรเมื่อกี้แว๊บๆ
อะไรเนี่ย Test over die module fragment คืออะไรวะ Test over die module โอ้แสดงว่าแบบมีของปลดล็อกกับเราอีกเยอะมากให้ตายเถอะนี่กูยังเล่นมาไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยเข้าไปหาเข้าไม่ได้โว้ยเหมือนมีภารกิจให้เราไปทำอีกแล้วนะฮะ Snow Fox Fragment โอ้มีรายการปลดล็อก Tech Snow Fox คืออะไรวะ Test over ride มาดูอ๋อมันให้เราคราฟอันนี้นะฮะ Test over ride มาดูเพื่อเอาไปเสียบใส่ไอ้เสาที่อยู่ในพาร์ทที่แล้วนะฮะเสาที่มันอยู่บนเกาะข้างบนหัวเราเนี่ยนะเพื่อเปิดสัญญาณการสื่อสารนะครับจากดาวดวงนี้ขึ้นไปที่ยานแม่นั่นเองเข้าใจละคือมีคนแอบไปดึงออกนะครับป้ามเลยโมโห Snow Fox Fragment Snow Fox นี่คืออะไรเอ่ยควอนตัมเฮ้ยมีล็อกเกอร์แบบควอนตัมด้วยเหรอเอาไว้เก็บของระดับมิติ whatชุดสายไฟใหญ่แสดงว่าเดี๋ยวเราต้องทำนะฮะเผื่อเราลงไปข้างล่างแล้วเราเก็บของมาเยอะทีเดียวอะไรอย่างนี้นะครับคือพาร์ทนี้เนี่ยเราปลดล็อกมาเยอะมากนะฮะทั้งในส่วนของมูลพูนะครับมูลพูนี่สำคัญมากก็คือเราสามารถเอาชุดเกราะของเราเนี่ยขึ้นไปแขวนไปห้อยแบบเมื่อกี้ได้นะฮะแบบที่ป้ามันทำเว้ยนะครับแล้วก็พวกห้องพิมพ์เขียวนี่เอาไว้สแกนนะฮะหาทรัพยากรนะครับห้องป้ามีอะไรอีกบ้างวะเนี่ยป้าขาจะเห่าจังเลยหมาเห่าไม่กัดนี่ปิดให้ก็ได้มารยาทดีป้าไปทำความสะอาดบ้างเลยโหฮึบโอเคกลับสู่ความเป็นจริงไหนเมื่อกี้ป้าอยู่ไหนป้าอยู่นี้อ๋อตัวนี้เป็นกระจกนะฮะเป็นกระจกป้าอยู่ห้องนี้นะครับป้ามีกระจกรอบห้องไหมป้าไม่มีกระจกรอบห้องเหรอคือตอนนี้เราอยากได้นี่มากครับคุณผู้ชมในส่วนของโอ้ลงมานิดเดียวได้เสียงแสงเปลี่ยนเลยนะมึงนะฮะความน่ากลัวคุณสยองเพิ่มอีก2เท่าแถวนี้มีเสียงอะไรแปลกๆด้วยนะฮะอันนี้คืออะไรครับสปายเพนลิงแฟกเมนต์วอตสปายโอ้โหสปายเพนลิงสามารถขึ้นไปทำงานได้ What มันเป็นเหมือนหุ่นโรบอทแล้วติดเครื่องขุดอะไรก็ไม่รู้ไม่มีแต่ของแปลกๆไว้พลาดนี่เว้ยเฮ้ยลีเปอร์ต้นอะไรก็ไม่รู้ลีเปอร์โอเคตัดไปได้ไหมตัดก็ไม่ได้เว้ยไม่กล้าลงไปไหนแล้วเว้ยทีนี้ออกซิเจนอยู่แถวไหนเนี่ยมานี่ขอบใจทีหลังไม่ต้องคือป้าเดี๋ยวผมลงมาหาป้าใหม่ดีกว่าผมว่าป้าแม่งมีของว่ะอันนี้คืออะไรฮะต้นอะไรฮะต้นอะไรก็ไม่รู้คือเราสามารถสร้างโรงไฟฟ้าแถวนี้ได้นะเพราะว่ามีพวกเขาเรียกว่าไงภูเขาไฟนะฮะพอมีภูเขาไฟปั๊บเราสามารถแปลงพลังงานความร้อนเป็นไฟฟ้าได้นะครับตามกฎฟิสิกส์โอเคหัวเราอยู่โน่นเหมือนมีทางให้ลงไปตรงนี้ด้วยไม่มีอะไรนะเฮ้ยปลาไอ้ฉันปลาอะไรก็ไม่รู้ New Creature Discover นี่อะไรเทอร์โมแพนโอ้โลงไฟฟ้าพลังงานความร้อนเจ๊ย โอเคออกซิเจนจะหมดออกซิเจนจะหมดเมเดมออกซิเจนจะหมดเราจะกลับไปที่ฐานป้านะครับเราใช้ฐานป้าเป็นที่เติมออกซิเจนชั้นดีป้าครับขอโผล่หัวไปหน่อยอื้อแหมขอโผล่หัวนะครับโอเคเราจะทำการลงไปต่อนะฮะไหนๆก็มาแล้วมาให้คุ้มนี่คืออะไรเท
ีสปายมีพืชชนิดที่มันขึ้นตรงป่องภูเขาไฟด้วยนะฮะก็คือพืชชนิดนี้นี่เองนี่ถ้าแบบคำแปลเนี่ยมันแปลเป็นไทยทั้งหมดเนี่ยคงจะดีมากเลยนะฮะคือเราจะได้แบบอ่านอย่างละเอียดนะว่าสปีชีส์นี้สปีชีส์นี้เกิดมาจากอะไรนะครับมีที่มาที่ไปยังไงเป็นอะไรที่ดีมากปลาอะไรก็ไม่รู้อ่ะหยิบไปก่อนแถวนี้แม่งน่ากลัวมากฮัลโหลฮัลโหลตรงนี้400เมตรนะยังลงไปได้อีกนะคุณผู้ชมนะโอ้ยเชี่ยอยู่ๆก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงมันแปลกๆมันแปลกๆโอ้โหตรงนี้น่าจะต้องเอาหุ่นมานะผมว่าไม่ไหววะไม่มีต้นออกซิเจนเลยนะแล้วมีพวกมันอันนี้อะไรอ่ะออโต้บอมแฮนนี่ไงลงไฟฟ้าความร้อนใจทีนี้เราก็ลงมาสร้างบ้านใต้นี้ได้แล้วใช่มั้ยโหแจ่มแจ่มแจ่มอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยแร่กำมะถันกำมะถันรังสีมีแร่รังสีด้วยครับเฮ้ยเดี๋ยวได้อันนี้อะไรอ๋อลิเทียมโอเคโหมีอะไรเยอะแยะหมดเดี๋ยวออกซิเจนจะหมดออกซิเจนจะหมดไม่ได้ป้าช่วยผมด้วยป้าออกซิเจนป้าครับอากาศผมจะหมดแล้วครับป้ามุนพูอยู่ไหนมุนพูอยู่นี่โอเครอดใช่เอาล่ะทีนี้ภารกิจของเราจริงๆเลยคือในพาร์ทนี้นะผมจะลงมาในส่วนของการหาของนะเพื่อทำให้ไอ้เนี่ยมันลงได้ไกลขึ้นนะฮะก็คือไอ้ชุดเกราะนรกเนี่ยแต่ว่าเส้นใยสังเคราะห์เนี่ยมันทำยังไงวะเส้นใยสังเคราะห์มันใช้สไปรัลแพนคลิปปิ้งเนี่ยซึ่งผมยังหาไม่เจอนะไอ้สไปรัลแพนคลิปปิ้งอย่าบอกนะไอ้ต้นเมื่อกี้ไอ้ต้นนี้ปะใช่ไหมจำได้มันชื่อสไปรัลทั้งอย่างไม่ใช่เหรอเห็ดนี้ปะไม่เกี่ยวนะฮะ Jesus เริ่มหาอะไรไปทั่วคือภาคนี้มันไม่ได้บอกแบบตายตัวนะฮะมันต้องหาเองเลยเนี่ยโอ้โหมันต้องสำรวจโคตรเป็นอะไรที่โหดร้ายมากอันว่าในพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะย้ายที่อยู่ไหมไปอยู่ไอ้ตรงใต้ประวานไหมฮะผมว่ามันสวยดีนะดีไหมไอ้ตรงนั้นมันดูเซฟโซนไปหน่อยนะตรงที่เราอยู่นะฮะอันนี้อะไรฮะเทอร์โมแพนมีอะไรอีกอันนี้อะไรเอ่ยแร่เพชรกระไดญาติโอเคเพชรกระไดญาติตรงนี้มีแต่ชิ้นส่วนพวกอันนี้ละเฮ้ยช่องเก็บของเต็มใจเถอะใช้เงินเก็บพวกของสำคัญขึ้นมานะครับทับธงทับทิมอะไรอย่างนี้หมดแล้วแม่งผมว่าหน้านี้แร่อะไรนะเมื่อกี้อยู่เลยไนโอ้แร่อยู่เลยเนี่ยโอ้นี่หายากเก็บไม่เก็บแร่อยู่เลยเนี่ยมันนี่อะไรฮะเพชรหมดแล้วมั้งเนี่ยไม่มีต้นออกซิเจนเหลืออยู่แถวนี้เลยนะครับเหมือนกับว่าต้องเอาหุ่นลงมาละน่าจะต้องกลับแล้วจ้าป้าครับเดี๋ยวผมกลับลงมาใหม่นะฮะไม่น่าถึงป้าว่ะผมว่าน่าจะถึงได้แค่นี้เดี๋ยวแวะพักแล้วเราจะขึ้นไปหาป้าเอ้ยเราจะขึ้นไปที่ยานเราแนบชึบจัดไปเบื่อไหมฮะเบื่อกันไหมเพราะว่าผมโอ้ยต้นอะไรมันเรืองแสงวะทำไมมองไกลๆเป็นสีเขียวไม้ใกล้มันเป็นสีนี้วะไม่ได้เหรอ
แปลกเนี่ยทำไมใกล้มันจะเปล่งแสงนะเห็นไหมอยู่ไกลมันจะเป็นสีเขียวเนี่ยเหมือนมันรับรู้การมาของเราได้เจ้าหญิงแกเป็นใครกันแน่น่ากลัวเว้ยโอเคทีนี้คือกลับไปที่ตรงนี้ชื่อสวัสดีครับเอาของมาเก็บครับฮ่าของมาเก็บนะเคลียร์เครื่องเอียงยานเอียงเดี๋ยวเชิดหน้าหน่อยเมื่อกี้มันตั้งโดมันก็เปิดไม่ได้ตู้นี้เป็นทับเต็มเหนียวตู้นี้เป็นของดีทีเด็ดนี่จริงๆเราสามารถสร้างเครื่องชาร์จบนนี้ได้ป่าวะเออน่าสนใจสร้างเครื่องชาร์จแบตนี่เราเอาแบตมาปะเนี่ยเรามีแบตอีกก้อนหนึ่งแน่โอเคผมจะลงไปสำรวจอีกครั้งเพื่อหาชิ้นส่วนที่เหลือของถังออกซิเจนอันใหญ่นะถังออกซิเจนอันใหญ่ตรงนี้ไม่น่าใช่ละแล้วทำไมเราขึ้นมาทำไมเราไม่เอายามาด้วยวะนั่นน่ะสิทำไมเราไม่เอายามาด้วยนะแบะตอนนี้มีไหมครับถังออกซิเจนน้องเจมอยากได้มากกว่าได้ครับโอ้ตัวนี้ต้องมีแน่แน่ไอ้เชี่ยไม่มีนี่แร่อะไรแร่เงินโอเคเฮ้ยนายเจสันแถวนี้ผมว่าเอายานมาเหอะมีไหมมีเศษซากอะไรจะทำสักอันนี่ไม่น่าใช้ถังออกซิเจนนี่น่าจะเป็นเทอร์โมว่าละเราจะหาถังออกซิเจนโอ้นี่คืออะไรโอ้อะควาเรียมจุดเลี้ยงปลาจี้ไอ้จุดเลี้ยงปลาแขนดึงชุดพราววัดโอ้มีของเยอะเลยนี่ว่าไอ้สนี่ก้อนเลยเฮ้ยตายแน่กูว่าตายแน่เลยวะเชื่อไม่ได้แล้วจะลงไปผมจะลงไปหาเดี๋ยวไม่ได้แน่เดี๋ยวตายโชว์ไม่ได้ดรอปลงไปก่อนนะครับทางนี้ใช่หมอยทันอยู่แน่100เมตรเปลี่ยนอันนี้สับได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอเคผมกำลังหายต้นนั่นอยู่ไอ้คัตต้นอะไรสักอย่างมันคือต้นอะไรวะต้นนี่เหรอนี่มันหลอดไฟดิเอ้ยออกซิเจนหมดโอเคต้นไหนคือต้นคัตต้นนะคุณผู้ชมที่เอามาทำไอ้กรดไฮโดรคลอริกเนี่ยไอ้ต้นนี้เหรอต้นมีไหมเนี่ยผมหาต้นเนี่ยยังคัตต้อนอนิโมนี่อันนี้ไหมลองสับดูดิไม่ได้วะเชื่อแล้วมันคือต้นไหนวะเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำนะมันมีเงื่อนงำSeek fluid intake. อ้าวหิวน้ำอีกอ่ะขยันอ่อนแอจริงเลยที่เราขึ้นมาทางแถวๆนี้หรือเปล่านะฮะแถวนี้นะครับขึ้นมาแถวนี้ตรงนี้ไหมนี่คืออะไรไม่มีนะมีหมอยนะเราหิวน้ำเดี๋ยวกินก่อนกินกันงับจัดไปมีตรงไหนอีกไหมครับน้องเจมอยากได้ถังออกซิเจนนั้นใหญ่อันแบบเบิ่มๆคือลือมีไหมครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ที่เราโดนเจเบตโอ้ยเฮ็ดไอ้โง่นี่เฮ้ยผมว่านี่แหละ
ผมว่านี่ชั่วอันนี้ชั่วมึงคืออะไรต้นมะข้าวมะแกงลิงเหรอฮะมึงคือต้นอะไรวะอะไรอะไรอะไรชื่อได้กวนตีนนะเนี่ยแถวนี้ไม่ใช่เลยว่ะเหมือนเป็นคนแบบสมาธิสั้นนะเข้าใจไหมเข้าๆออกๆเอ้ยผมว่าเนี่ยใช่ละเข้าๆออกสมาธิสั้นเหรอต้องอันนี้แน่อันตรา capacity tank ตีไงใช่ครับนี่แหละเราจะดำน้ำได้โคตรนานว่ามันคืออันตรา capacity tank ไงล่ะมันไปอยู่ไหนของสังคมวะอันตราโอ้นี่ไงโอ้ชนิดเทียม4อันนะฮะหัวเราะหาพ่อมึงเหรอ There is a large anomalous mass of rock that has broken away and risen above the surrounding terrain บนนี่อะไรเฮ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรไม่ใช่อ่ะนี่เราอยู่ตรงไหนของสังคมวะเนี่ยอ่ะโอเคละเอาเป็นว่าตรงนี้โอเคละคุณผู้ชมเข้าใจป่ะตรงนี้เราโอเคละนะครับในการได้ซุปเปอร์อันตราอันตราอะไรไม่รู้โอเคตรงนี้คือสัญญาณของ The Last Pilot นะครับก็คือสัญญาณป้านะครับเราจะจำเอาไว้นะว่าตรงนี้เราลงมาแล้วแล้วมันมีพวกลิเทียมค่อนข้างเยอะมาก What โอ้มันบอกว่าตรงเนี้ยมีความทรงจำของเอเลี่ยนอยู่เยอะมากให้ลงไปสำรวจโอ้โหแม่งมึงลงไปอีก300เมตรกูตายพอดีดีเพื่อนใจเย็นเอาที่กูไม่ตายดีตรงนี้มันตรงไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลคือเราอยากจะหาไอ้ตรงนั้นไอ้ชิ้นส่วนที่มันเอาไว้สร้างอุปกรณ์ดำน้ำลึกนะฮะแต่ว่าเรายังหาไม่เจอนะฮะมันคือเจ้านี่นะฮะมันคือเจ้านี่โอ้เจ้านี่มันคืออันไหนวะเดี๋ยวนะฮะจะให้ดูเนี่ยมันคือเส้นใยสังเคราะห์นะฮะนี่นะฮะเส้นใยสังเคราะห์คือเนี่ยสไปรัลแพนคิปปิ้งนะฮะเรายังหาไม่ได้นะฮะไม่รู้ว่าพาร์ทนี้จะเจอไหมนะถ้าไม่เจอก็ขออภัยนะฮะไม่ทราบจริงอาจจะอยู่ลึกกว่านี้หรือเปล่าต้องลองพิจารณากันดูนะครับบ้านกูกลับทางไหนวะเนี่ยนี่เราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮียแม่งมีปลาหมึกเฮียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบ้าชิบ Jesus Jesus ขึ้นมาแล้ว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 ไว้อะไรไม่รู้อ่ะกูจ้ำก่อนเลยกูบิ่งเร็วมากบิ่งเร็วมากไม่มีนะโอเคฮะความฝันของเราคือลงมาสร้างบ้านใต้นั้นซะหน่อยนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเหมือนกับว่าโลกนี้แม่งไม่ค่อยจะเข้าใจเราเท่าไหร่นะครับบ้านเราอยู่ทางนู้นเลยไกลมากเป็นพันๆเมตรเลยนะฮะนี่เรามาอยู่กับตัวอะไรของสังคมชนแม่งเลยตายไหมเนี่ยไม่ตายนะฮะทีนี้เราก็กลับเข้ามาใกล้บ้านเราทุกทีแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นการเดินทางที่เต็มเม็ดเต็มเหนียวมากๆนะครับเจอนู่นเจอนี่จนเป็นเรื่องสยองไปหมดนะฮะเอาจริงๆแล้วคือเรามีอะไรให้เราทำอีกเยอะมากๆเลยนะครับทั้งในส่วนของท่าเรือของเราเนี่ยตรงนี้นะฮะเราก็สามารถสร้างนู่นสร้างนี้สร้างนั้นได้เยอะมากเอาล่ะทีนี้คือเราจะสร้างหุ่นนะฮะผมดูแป๊บว่าหุ่นยนต์สร้างยังไงนะครับเอาไว้ในพาร์ทหน้านะฮะหรือเอาไว้พาร์ทหน้าสร้างดีเอาไว้พาร์ทหน้าสร้างเลยดีกว่าโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับในเกมซับโนติก้าในวันนี้นะครับดูเพลินกันหรือเปล่าครับวันนี้เป็นคลิปยาวๆนะครับคุณผู้ชมอาจจะชอบหรือไม่ชอบนะบางคนอาจจะชอบแบบคลิปที่ตัดต่ออะไรอย่างนี้นะครับบางท่านอาจจะชอบคลิปเต็มๆเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ลองทำคลิปเต็มๆให้คุณผู้ชมดูนะครับอันนี้จะเป็นต้นไม้ใหม่นะที่เราได้มาจากบนเกาะนะครับก็โตละนะครับสามารถหยิบมันมาเพื่อแดกมา
้งได้นะครับทุกสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ารับชมนะครับใครที่ชอบเกมซับโนติก้านะครับอยากดูอีกฝากกดไลค์กันเยอะๆนะครับจะรีบกลับมาทำเลยนะครับสัญญาว่าจะทำไปเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับใครที่บอกว่าซับโนติก้าไม่ต่อเนื่องก็ขออภัยนะครับขออภัยจริงๆบางทีมันต้องแบบอาศัยอารมณ์ในการอัดเกมแต่ละเกมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายจ้าฮึบขอบคุณครับมาเจอใหม่นะฮะในพาร์ทหน้าสร้างหุ่นยนต์แล้วก็ปรับปรุงบ้านนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ